สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับพวกเราไปกับปั๊บวันนี้พวกเราอยู่กันที่สวนนงนุชพัทยาครับก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่จุดจอดรถนะครับเดินเข้ามาข้ามฝั่งแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อตั๋วกันตอนนี้มีโปรด้วยนะครับ1แถม1ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าเดินไหวอยากจะเดินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าเดินหมด 1,700 ไร่ไม่ไหวแน่ๆนะครับก็จะมีรถคอยให้บริการลักษณะแบบนี้นะครับเป็นรถประจำทางวนรอบนะครับคนละ150บาทเด็ก100บาทครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับแล้วนะครับเมื่อซื้อตั๋วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ด้านในกันนะครับอันนี้จะเป็นพนักงานปริ้นตั๋วออกมาให้นะครับหลังจากได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็ไปที่บริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับโดยต้องนำบัตรเนี่ยมาสแกน QR code กับเครื่องประตูก็จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปด้านในกันไปครับได้เวลาละอันนี้เป็นหน้าตาตั๋วที่เราซื้อกันมา300บาท1แถม1เมื่อผ่านประตูเข้ามาแล้วนะครับจุดแรกที่เราเห็นก็คือจะเป็นสวนต้นกระบองเพชรของสวนนงนุชแล้วก็เดินเลยมาอีกหน่อยนึงทางด้านขวามือเราจะเจอกับน้องช้างแล้วก็พี่ๆตัวตลกให้อาหารได้ถ่ายรูปได้เล่นกันได้หลังจากนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะนั่งรถก็เดินเลยจากน้องช้างเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับบริเวณด้านขวามือก็จะเจอกับจุดซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถได้นี่คือค่าบริการครับผู้ใหญ่150บาทสำหรับเด็ก100บาทครับผมนี้เราก็ซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นมานั่งอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปลงกันก็จะเป็นปลาช่อนอเมซอนปะตอนนี้ก็นั่งรถมาแล้วก็ลงที่จุดแรกเลยนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเป็นปลาช่อนยักษ์นะครับมีนกแก้วมาพอมีถ่ายรูปปลาช่อนอเมซอนนี่เป็นความชอบส่วนตัวเลยนะครับผมว่ามันดูยิ่งใหญ่แล้วก็เท่ดีไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้อาหารปลาช่อนอเมซอนนะครับโดยจะเป็นการซื้อปลาทูจากเจ้าหน้าที่ตัวละ20บาทแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเอาปลาทูเนี่ยมาผูกไว้ให้ที่ปลายไม้แล้วเราก็หย่อนลงไปเพื่อให้อาหารปลาช่อนอเมซอนกันให้ดูกันชัดๆอีกทีครับแบบสโลโมชันเสร็จจากให้อาหารปลาช่อนอเมซอนแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดรอรถนะเพื่อจะขึ้นรถไปจุดถัดไปนะครับระหว่างทางก็จะมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับตอนนี้เราก็มาลงรถกันที่นงนุชแคคตัสการ์เด้นนะครับก็จะเป็นสวนแคคตัสแล้วก็มีไดโนเสาร์นะครับเต็มไปหมดเลยหลายพันมีการทำไดโนเสาร์แต่ละอย่างมีอ้างอิงมีชื่อมีอะไรให้ดูด้วยว่าตัวนี้พันนี้หน้าตาแบบนี้เนี่ยชื่ออะไรทั้งชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็เดินเพลินๆไปได้เรื่อยๆเลยฮะเลยจากนงนุชแคคตัสการ์เด้นมาหน่อยนะครับก็ยังจะเจอเป็นสวนไดโนเสาร์อยู่แต่ว่าถ้ามองไปด้านซ้ายมือเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นสะพานแขวนแล้วเมื่อเราเดินทะลุผ่านสะพานแขวนไปแล้วที่ปลายสุดสะพานแขวนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีให้อาหารสัตว์หรือกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการให้
อาหารเนื้อทรายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเป็นกิจกรรมโปรดของเด็กๆเลยนะครับการให้อาหารสัตว์นี่ครับดูน้องมิลันก็กล้ากลัวๆยังไงไม่รู ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สวนไดโนเสาร์เป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนเปิดโล่งเนาะเพราะฉะนั้นไดโนเสาร์แต่ละตัวก็จะใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นรถแบบนี้นะครับกลับไปที่บริเวณทางออกกันนะครับวันนี้อากาศดีเดินเล่นสบายมากเลยครับก็ครึ้มๆแล้วที่สำคัญคือมีโปร1แถม1ด้วยเนาะยังไงเพื่อนๆก่อนจะมาก็ลองเช็คดูดีๆนะครับว่าเอ๊ะโปรมันถึงเมื่อไหร่ยังไงบ้างล่าสุดเท่าที่จำได้น่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าของเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะยังไงต่อวันนี้พวกเราไปกับปั๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ